ต่อไปวันอาทิตย์สิงชีเทียนใครเขียนเทียนไม่ทันอ่ะดูใหม่สิงชีเทียนนะคะแปลว่าวันอาทิตย์นะคะสิงชีเทียนนักเรียนเขียนได้แล้วนะคะเห็นไหมลากจากซ้ายไปขวาข้างบนตรงล่างต่อไปสิงชีรึนะคะก็คือวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะใครที่เรียนวิดีโอนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอ2คลิปนะคะให้นักเรียนสามารถกดคลิกเข้าไปดูได้ย้อนหลังนะคะและใครที่เรียนไลฟ์สดสามารถทบทวนความรู้และติวสอบก่อนได้เลยก็คือดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เช่นกันนะคะซิงชีแปลว่าสัปดาห์นะคะซิงชีอีย่าซิงชีเอ๋ย่าซิงชีซานย่าซิงชีซือสิงชีอูยะสิงชีลิวยะสิงชีเทียนยะสิงชีเทียนนะสิงชีเทียนวันอาทิตย์แต่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิงชีรือเพราะว่ารือแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะนักเรียนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูครอบหน้าจอไว้ให้นะจ๊ะนะเดี๋ยวครูครอบหน้าจอนี้ไว้ให้เห็นแล้วคราวเนี้ยอันดับถัดไปที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะนักเรียนจะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบดีค่ะนะคะและนักเรียนก็สามารถวาดภาพตรงเนี้ยเป็นอะไรก็ได้ของนักเรียนและระบายสีตามวันนะคะวันจันทร์นักเรียนก็หวงโซ่สีเหลืองวันอังคารนะคะฝนหงเซ่อสีชมพูวัดอะไรก็ได้ลงไปขอให้เป็นฝนหงเซอร์นะคะสิงชีซานวันพุธนะคะสิงชีซานวันพุธก็รีเซอร์สีเขียววันพฤหัสบดีสิงชีซื่อเฉิงเซอร์วันพฤหัสบดีเฉิงเซอร์สีส้มนะสีส้มสิงชีอู่วันศุกร์สีฟ้าหลานเซอร์หลาเซวันศุกร์นะคะสิงชีริ้ววันเสาร์สิงชีริ้ววันเสาร์จื่อเซจื่อเซสีม่วงนะคะสิงชีเทียนหรือว่าสิงชีรื้อแปลว่าวันอาทิตย์เหมือนกันนะคะใช้สีอะไรคะหงเซหงเซสีแดงสีแดงนักเรียนก็วาดลงไปอะค่ะอย่างเช่นครูมิ้นเลือกว่าครูมิ้นอยากจะวาดอะไรคะสมมติว่าวันจันทร์ครูอยากจะวาดเป็นอะไรเอ่ยอะครูขออนุญาตใช้สีแล้วกันเนาะนะคะสีเหลืองใช่ไหมนะคะครูก็ขออนุญาตวาดเลยละกันของครูมิ้นสีเหลืองนะคะวันจันทร์สีเหลืองครูมิ้นอยากจะวาดอะไรก็เรื่องของครูมิ้นครูมิ้นจักวาดผีเสื้อสีเหลืองนะคะหูเตี๋ยค่ะแปลว่าผีเสื้อครูมิ้นก็วาดหูเตี๋ยเลยสีเหลืองนะคะหูเตี๋ยผีเสื้อสีเหลืองก็แล้วแต่นักเรียนนักเรียนจะวาดอะไรก็ได้นะคะเรื่องของนักเรียนต่อไปค่ะสีชีเอ้อสีชมพูครูมิ้นขออนุญาตวาดเป็นสีชมพูนะคะครูมิ้นขออนุญาตวาดเป็นนี่เลยค่ะนะคะซินแปลว่าหัวใจนะคะหัวใจครูก็ระวาดภาพประกอบได้เลยนะคะสิงชีเออวันอังคารนะคะต่อไปสิงชีซานวันพุธดาวสีอะไรคะสีรีเซอร์ออกเสียงตามครูได้นะคะรีเซอร์รีเซอร์สีเขียวครูมิ้นขอวาดเป็นใบไม้ค่ะใบไม้ใครจะวาดใบไม้ยังไงก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะนะคะต่อไปค่ะสิงชีซื่อวันพฤหัสบดีสีส้มนะสีส้มเฉิงเซ่อเฉิงเซ่อสีส้มนะคะสีส้มครูมิ้นอาจจะวาดเป็นส้มนะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะครูอาจจะวาดเป็นส้มก็ได้นะคะสีส้มจึ๊บจึ๊บนะต่อไปสิงชีอู่วันศุกร์ค่ะสีฟ้าสีฟ้าครูมิ้นขอว่าสีฟ้าเป็นเป
็นอะไรดีนะนะคะอ่ะครูก็วาดเป็นเรือใบละกันนะคะได้ไหมได้แล้วแต่นักเรียนเลยจินตนาการเอานะคะต่อไปนะคะอาจจะมีแม่น้ำนิดหนึ่งยิบยึบนะคะอ่ะต่อไปสิงชีลิ่ววันอะไรคะสิงชีลิ่ววันเสาร์วันเสาร์นักเรียนสามารถวาดสีม่วงอ่ะจื่อเซจื่อเซจื่อเซสีม่วงค่ะนักเรียนแล้วแต่นักเรียนเลยจะวาดอะไรก็ได้นะคะจื่อเซสีม่วงจื่อเซสีม่วงนะคะครูอาจจะวาดเป็นองุ่นนะคะอ่ะก็วาดได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะแล้วใบสีไปนะคะต่อไปอะไรคะสิงชีเทียนสิงชีรื้อแปลว่าวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นักเรียนวันอาทิตย์ค่ะนักเรียนอย่าลืมปิดไมค์นะคะวันอาทิตย์ครูก็จะใช้สีแดงละกันนะคะวันอาทิตย์สีแดงอ่ะวาดเหมือนกันหรือเปล่าแล้วแต่นะคะครูไม่ว่าอาจจะวาดเป็นอะไรคะพระจันทร์ใช้สีแดงได้หมดเลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้อะไรคะได้ออกมาเป็นวาดภาพตามจินตนาการและระบายสีประจำวันนะคะประมาณแบบนี้นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะนี่คือใบงานเสร็จแล้วโฉมหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมส่งในอัลบั้มด้วยนะจ๊ะนะมีคำถามไหมคะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวครูมิ้นจะพาร้องเพลงให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะสิงชีอียาสิงชีเออยาสิงชีสันยาสิงชีสือสิงชีอูยาสิงชีลิวยาสิ่งชีเทียนอย่าสิ่งชีเทียนอีกสิ่งชียาวชีเทียนอย่าอีกสิ่งชียาวชีเทียนอีกสิ่งชียาวชีเทียนอย่าอีกสิ่งชียาวชีเทียนอีกสิ่งชียาวชีเทียนก็คือมี7วัน1สัปดาห์นั้นมี7วันภาษาจีนเขียนอย่างไรนะคะอีกสิ่งชียาวชีเทียนสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันนะจ๊ะเราจะมาร้องเพลงด้วยกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ไปจำวันให้ได้ก่อนนะคะสิงชีอีสิงชีเออสิงชีซาสิงชีซึสิงชีอูสิงชีลิ่วสิงชีเทียนวันอาทิตย์นะคะนักเรียนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสิงชีรึที่แปลว่าวันอาทิตย์ค่ะนักเรียนยากไหมคะวันนี้ทำได้ไหมคะคิดว่าทำได้ไหมคะไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมอัพลงอัลบั้มด้วยนะคะอัพลงอัลบั้มเดี๋ยวครูจะไปสร้างอัลบั้มให้ตอนเย็นนะคะตอนเย็นครูขอพูดถึงงานชิ้นถัดไปนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยสัปดาห์หน้าเราจะยังไม่ได้เรียนอันนี้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะมา